าแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิถึงแล้วเราถึงสุวรรณภูมิแล้วเราจะไปต่างประเทศกันซึ่งเราก็ได้รับสิทธิพิเศษได้มาที่เลาส์ด้วยมานั่งพักที่เลาส์ก่อนเป็นเลาส์ของอีวาแอร์เลาส์เลาอะไรนะเลาส์ของอีวาแอร์มีทั้งเป็ดทั้งหมูทั้งไก่ตลกไหมไม่ตลกใช่ไหมเข้าไปข้างในนี่เราถึงไต้หวันแล้วนะคะยังเอาล่ะที่นี่สวยจังเลยอ่ะพอเรามาอยู่ที่สวยๆเราก็จะไม่ค่อยกล้าพูดก็จะสงบเสงี่ยมขอบคุณที่ช่วยในการซื้อค่ะโอ้น่ากินจังเลยยังไม่ทันจะออกจากประเทศก็มีแพลนการกินแล้วเป็นไรเป็นไรทำไรทำไรอยู่นวดอะไรอ๋อนวดหลังอ๋อคือไม่อ๋อคือต้องบอกฉันเข้าใจฉันชอบนวดหัวกูอ๋อเอ็กซ์ตรีมไอ้สัตว์นวดแบบเอ็กซ์ตรีมตูดละตูดนี่คือห้องนวดนะครับห้องนวดมาโอเคมันสั่นกูไปแล้วเฮ้ยเป็นห้องอาบน้ำส่วนตัวเฮ้ยนี่ก็แบบห้องส่องกระจกแต่งหน้าแต่งตัวทำผมที่นี่เลยไปเราไปกินอะไรกินกันเป็นเลาส์ของอีวาแอร์นะฮะก็มีที่อาบน้ำด้วยเวิร์กมากใครอยากจะมาอาบน้ำก็บินอีวาแอร์บินอีวาแอร์สำหรับคนที่อยากอาบน้ำตะกะมันแปลกเปิดให้เราก็เปิดให้เรามาถ่ายเฉยใช่นะครับเปิดเขาให้เราใช้เอ้าเขาให้เราใช้ใช่เอ้าคำไปเต้นได้เลยใช่ไหมคะได้เลยแต่ตกเครื่องไหมคะตกเครื่องไม่รู้เรื่องด้วยโม่เปิดให้ใช้แล้วกันอ๋อขอบคุณมากครับไปขึ้นโลโก้ให้หน่อย3 4ตึ๊ดตึ๊ดขอบคุณค่ะ Wi-Fi เชิญหยิบได้นะคะอ๋อ Wi-Fi ที่นี่เป็นแบบหยิบโอเคค่ะเฮ้ยที่นี่บริการดีมากบริการดีจริงนี่คืออะไรคะห้องส่วนตัวสุดยอดเดี๋ยวขอเวลาแป๊บฮัลโหลสวัสดีนี่คือห้องส่วนตัวนี่คือห้องส่วนตัวของเราใช่เรานั่งพื้นตามสไตล์ของเราไม่ผิดแล้วทีนี้หรือเราจะนอนก็ฉันหิวแล้วเธอหิวเธอก็ไปหาอะไรกินฉันดูในห้องส่วนตัวโอเคฉันไปมาให้กินด้วยของ New Taipei City นะคะซึ่งสวยไฟเยอะมากไฟน่าจะเป็น 30,000 ล้าน 98.23 ล้านดวงใช่ป่ะ 30,000 ล้าน 98.32 ล้านดวง23 30,000 ล้าน 98.23 ล้าน 10,000 ดวงโอเคได้โอเคตามนั้นการขึ้นซับให้ถูกด้วยโอ้โหไฟเยอะแต่ไม่ร้อนนะไฟเขาไม่ร้อนอ่ะโหไร้สาระชิบหายเราไปดูบรรยากาศทำไมต้องแต่งตัวทำไมต้องแต่งตัวเป็นแม่มดด้วยแม่มดอยากแต่งตัวเป็นแม่มดเหรอแต่งตัวเป็นแม่มดอะไรเมื่อกี้พูดอะไรไปไกลๆไปไกลๆอ่ะไปไกลๆไม่ใช่แบบไปไกลๆถ่ายอ่ะเข้าใจมั้ยถ่ายโอเคได้ได้นี่ก็คือค่า
เรานะคะเป็นข้าวกับไก่กับผักดองนะคะส่วนของกิจก็เป็นหมู3ชั้นกับผักดองส่วนของพี่กิจก็เป็นข้าวครึ่งจานเขาขึ้นมาน้อยมากเลยอ่ะใช่หมดแล้วแล้วก็มีซาลาเปาลาวาที่ไทยก็มีแต่ที่ไทยมันไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าที่นี่อ่ะมันคือซาลาเปาไต้หวันเรามาบีกันค่ะจำตาด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 ูจากหน้าแล้วให้ทายว่าอร่อยเปล่าอร่อยปะเฮ้ยดูนี่ดิทำไมอ่ะมันมีชีวิตอยู่ในนั้นน่ะมันเป็นอะไรดอกกุหลาบอ่ะแล้วมันไม่ตายวะดอกกุหลาบมันไม่ตายอ่ะจะรู้ไม่คือถ้าบอกว่าปกติดอกไม้ถ้ามันแช่อยู่ในน้ำอ่ะมันก็เน่าไงซื้อมาชิมดีปะดอกไม้ปลอมเปล่าดอกไม้ปลอมได้ไงดอกไม้ปลอมมันจะกินได้ไงกินไม่ได้ดิเรามาลองซื้อกินกันดีกว่าอันหนึ่งก็น่ากินแต่เราว่าเรากินอันนี้ดีกว่าโอ้แล้วมันมีน้ำแบบมีน้ำอะไรอ่ะน้ำสับนี่น้ำสับปะรดชื่อสับปะรดเหรออันนี้แอปเปิ้ลเฮ้ยเขาเขียนว่า forever flowers ว่ะเชื่อเรากินไปแล้วเราจะไม่ตายหรอ เรากินไปแล้วเราจะไม่ตายกดเลยกดเลยกดเลยเออนี่ก็มาจะกดอยู่เอาใส่เข้าไปแล้ว100แล้วไงกดยังไงเอาแล้วกดไงอ่ะกดเลขกดเลขกดเลข17 16 17อุ๊ยโอ้โห Active drinks แปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแปลว่าอะไรพี่ฮะไม่รู้เหมือนกันเราต้องหาก่อนกินเลยกินเลยทำไมแปลว่าอะไรอ่ะ Do not drink แดกไม่ได้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวโอ้แล้วมันแปะเต็มเลยเนี่ยโอ้มันแปะเต็มเลยอ่ะไม่แล้วมันนี่คือตู้อะไรตู้ดริงค์แล้วอันนี้คืออะไร Do not drink แล้วมาใส่ในตู้นี้ทำไมแดกไม่ได้นั่นเองฮะเหม็นมากไปซื้อชาทำไข่มุกดีกว่าโอเคระหว่างเข้าแถวเดี๋ยวเรามาเลือกเมนูกันดีกว่าเดี๋ยวโมให้กิดเลือกกิดบอกเมนูอะไรดีเมนูเหรอโหอ่านออกดูก็รู้แล้วว่าอ่านออกคือแบบเห็นเมนูแล้วก็รู้เลยอ่ะว่าต้องเลือกอันไหนอันไหนเลือกที่จะเดินออกไปมั้ยเอาดีวะอ่านไม่ออกตัดสินใจมั้ยตัดสินใจคือชี้เว้ยชี้ได้เดี๋ยวกูชี้ตรงนั้นมันจะมีเมนูแบบเมนูที่วางอยู่อ่ะชี้แล้วทำหน้ามั่นใจออกมาเป็นขี้อย่าไปให้เขารู้ว่าเราอ่านไม่ออกเดี๋ยวบอกเจตนาตัวเองก่อนอยากกินชานมเย็นมาไต้หวันต้องกินชานมไข่มุกเดี๋ยวเราลองจิ้มดูแล้วดูว่าได้เมนูอะไรโอเคปะโอเคได้เฮ้ยนี่ไงมันมีรูปอยู่อ่ะมันมีรูปอยู่มีรูปอยู่มั้ยเล็กๆใช่ไหมเออมีรูปอยู่เอาไว้เดี๋ยวชี้เล็กๆมิ้วชีใช่เหรอมิลชี this one อันนี้อ่ะเอาอันนี้เจิ้นชุ่มไหล่ชาโอเคปั๊บเฮ้ยมีชีสถูกป่ะเจิ้นไหล่ชาใช่ไหมใช่สั่งเมื่อกี้สั่งมาเรียบร้อยแล้วสั่งเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าพนักงาน4คนงงแดกหมดไม่รู้เรื่องไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษแล้วเขาบอกว่าห้ามถ่ายก็เลยไม่ได้ถ่ายมานี่คือเมนูที่เราได้มานะคะเมนูที่เราได้มาชงเฉยชงชาชงเฉยชงชาชาอะไรก็ไม่รู้ชาก็คือชาคือมีคำว่าชาก็น่าจะใช่ชาจะใช่ละโอ้โหพูดจะชา yes คือผมทุกทีไว้ก่อนทุกทีอย่าเอา yes เดี๋ยวชาเขามีคำว่าชาทุกคน yes ไว้เลยเพราะว่าหนึ่งแน่นอนแล้วมันคือชามันไม่ใช่น้ำผลไม้หรืออะไรทั้งนั้นเดี๋ยวรอดูก่อนนะว่าที่ได้คืออะไรอยากรู้ว่ามันมีไข่มุกหรือเปล่าอ่ะคือเราอ่ะบอกไข่มุกไปบอก black เราบอกว่า black pearl คือไข่มุกไง pearl black pearl ไข่มุกประเทศอื่นเขาไม่ได้เรียกว่าไข่มุกเจลลี่ใช่ไหมมีแค่ประเทศเราเนี่ยแหละที่เรียกว่าไข่มุกก็บอกเขา black บอกแค่นี้ black บอกแค่นี้เว้ยแล้วเขาจะทำอะไรมาจะเป็นชาดำหรือเปล่าต้องรอดูคือคีย์เวิร์ดที่เขาได้จากเราไปคือ black กับ tea เขาหันไปคุยกับเพื่อนอะไรคือ milk tea วะ milk tea อะไรคือ milk tea ชงเฉยชงเงินก็บ้านกูเรียกชานมชาก็มีชาก็ tea milk ก็นมมันเป็นวงไวมากนะใครๆก็เรียกกันว่า milk tea นะเว้ยหรอแล้วทำไมเขางงอ่ะเขาคงไม่ได้ฟังภาษาอังกฤษเอามาแล้วเป็นไงบ้างแก้วเขาทึบด้วยนะทึบหน้าทึบบนทึบล่างเลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วข้างในมีอะไรอยู่บ้างนี่คือสิ่งที่ได้มาดูนี่คือสิ่งที่ได้มองออกไหมว่าคืออะไรเอาลองกินดูเดี๋ยวขอดูหลอดอย่างน้อยก็ยังเป็นหลอดใหญ่ให้เราอุ่นใจว่ามันน่าจะมีไข่มุกมีแค่ประเทศเราเนี่ยแหละที่เรียกว่าไข่มุก
ชีวิตเพิร์ลชีวิตเพิร์ล black pearl black pearl ดูหลอดใช้ชาไหมใช้ชานมไหมใช่อุ้ยมาแล้วโอ้เป็นไงมี black pearl ขึ้นมาแล้วกินหน่อยได้ไหมเออไข่มุกมันเหนียวกว่าของประเทศเราที่นี่มันเป็นไข่มุกจิ๋วเว้ยแล้วแบบชามันจะแบบหอมๆแต่ไม่หวานมากแล้วนมมันจะเข้มข้นมากๆเลยคือมันแบบรสชาติมันพอดีอ่ะคือหวานนำจากไข่มุกอ่ะไข่มุกจะหวานสุดไม่ใช่ว่าไม่ใช่ชาหวานสุดนึกออกปะคือตอนแรกกินไปชามันจะมันๆก่อนอะไรเงี้ยแล้วพอมีไข่มุกเข้าไปมันจะเริ่มหวานเข้าไปในปากเราก็จะมีเคี้ยวหนึบหนึบกินอ่ะแล้วโผล่ไปดีกว่านี่คือของที่ดังที่สุดในไต้หวันเว้ยหมดแล้วคือชานมไข่มุกหมดแล้วหน้าที่เราหมดแล้วเดี๋ยวเรากลับแล้วหมดแล้วนะหมดแล้วอะไรหมดเงินเนี่ยหมดแล้วกลับเมื่ออาหารที่อร่อยที่สุดของวันมาม่ามามาทราอันนี้คืออาหารที่อร่อยที่สุดนะฮะมีคารามูโจมีมาม่านี่ห้องเรานะคะโรงแรมซีซ่าพาร์คโฮเทลค่ะอยู่ที่นิวไทเปอะไรนะอะไรนะอะไรนะซีซ่าพาร์คโฮเทลเป็นโรงแรมใหม่ที่นิวไทเปอะไรนะโหขายของให้ลูกค้าโรงแรมซีซ่าพาร์คโฮเทลนะคะอยู่ที่นิวไทเปใหม่มากคือจริงๆมันยังไม่เปิดให้ใช้เลยมันเปิดให้ใช้เดือนธันวาคมยังไม่เปิดอีกนะเปิดอยู่นะไอ้น้ำมันกระเป๋าทาร่านี่คือห้องโอ้โรงแรมสวยแล้วนี่ก็คือวิวนี่คือไต้หวันยามค่ำคืนนี่คือห้องน้ำนี่คือห้องน้ำนี่สิ่งที่โอเคกลิ่นยังดีอยู่เมื่อกี้ใครเข้าหรือเปล่าเมื่อกี้ผมไปขี้นะฮะสิ่งที่อัศจรรย์ใจที่เราจะเทสให้ดูนะคะก็คือเดี๋ยวกูหลบก่อนอ่ะกดเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป่าโอ้ยเป่าให้ด้วยว่ะแสดงว่ามันรู้ว่าไม่มีคนนั่งมันรู้แล้วอ่ะมันเราหลอกมันไม่ได้แม่งฉลาดเสียงลมอ่ะตอนนี้น่าจะกลมหน่อยไม่ต้องสงสัยนะลมพัดปิวผมหายไปหมดไม่มีผมบังหน้าตอนนี้เราอยู่ที่ Old Street Market เมื่อกี้หลับในแท็กซี่แบบโคตรสบายอากาศหนาวแบบหนาวแบบหนาวแบบมันไม่ได้หนาวแบบมันหนาวแบบอ้ายหนาวจังหนาวจัง หนาวกำลังดีเดี๋ยวเราไปเดินเล่นข้างในกันดีกว่าแต่เราไม่แน่ใจว่าจะถ่ายได้หรือเปล่าเนาะนี่มันไม่ใช่โอวัลตินธรรมดานะนี่คือโอวัลตินกระป๋องแต่ไม่ใช่โอวัลตินกระป๋องธรรมดาเป็นโอวัลตินร้อนกระป๋องอุ่นโอวัลตินอุ่นกำลังดีโอวัลตินอุ่นกำลังดีกระป๋องมีความสุขคือเซเว่นที่เนี่ยเขามีตู้สำหรับแช่อุ่นนี่นี่ตู้นี่จะเป็นตู้น้ำอุ่นไม่ใช่สิเอาไว้อุ่นน้ำกระป๋องแหละอันนี้นะฮะเราได้เจอท่านผู้คุมหัวหน้าหมู่บ้านแมวทั้งหลาย
โอ้โหมองดูขาวใส่กูนี่หมาพันธุ์หน้าจีนหน่อยหน้ามันจะน่ารักหน่อยมันจะแบบคือตามันจะไม่โปนเหมือนตรงกระดูกมันจะไม่เนี่ยเหมือนคนไทยมันจะแบนๆเข้าไปหน่อยมันหน้ามันจะกลมๆมนๆเหมือนหมีหน่อยสังเกตหูก็จะสั้นกว่านิดนึงนี่ก็หมานี่ก็หมานี่ไงนี่หมาใน Facebook ไปตามได้เลยในเพจ Facebook ของโมทางนี้ปึ๊บเอางี้ดีกว่าเห็นมั้ยให้ไปคอมเมนต์ในแฟนเพจ Facebook ว่าเราเจอแมวกี่ตัวที่หมู่บ้านแมวอ่ะใครตอบถูกคนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้คนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จะสุ่มเราจะสุ่มเอาแต่ว่าต้องตอบก่อนต้องตอบว่าเราเจอแมวกี่ตัวนะฮะเรายังไม่รู้เลยตอนนี้เรายังไม่รู้เลยตอนนี้นี่เอาตัวไหนดีนะอันนี้แหละหรือว่าอันนี้ดีกี่อันนั้นแหละอันนี้น่ารักอันนี้เหรองั้นโมซื้ออันนี้ให้น้องแฟนเพจ1อันหรือว่าสวอนดีวะอันนี้แหละเอานี้เปลี่ยนใจเราจะซื้อเป็นปากกาคู่นะทุกคนคือเราจะเอาไปแจกแฟนเพจ1อันแล้วเราก็จะใช้เอง1อันโอเคเป็นปากกาคู่ใช้คู่กันเป็นของฝากจากเบมิโมจิโกะใช่จากไต้หวันจากไต้หวันใช่อย่าลืมนะเจอแมวกี่ตัวไปตอบด้วยใช่อ้าวไม่ได้อะไรเลยทีนี้อยู่ไต้หวันได้ภาษาไต้หวันไม่ออกยิ้มมึงมายิ้มกินกิน